โอเคหวังว่าเข้าใจดีแล้วนะครับคุณเรนุโอเคตอบมาแล้วครับเข้าใจแล้วจ้าดีแล้วเข้าใจโดยแจ้งเข้าไว้นะเอาละเอาละจบเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจ้าแล้วคนที่สั่งฆ่าคนล่ะเออ มันจะโดนไหมนะมันจะโดนไหมมันก็ไม่ต่างจากคำนี้นะฮะเดี๋ยวนะขอรับโทรศัพท์ก่อนครับเผื่อว่ามีอะไรดีเชิญครับผมจะบอกหวยเหรอที่โทรมาเนี่ยฮะสวัสดีครับเชิญครับจะบอกหวยว่าโทรมาเนี่ยจะโทรมาบอกหวยเหรอ เอาเชิญครับผมคุณดุ้งหนูหนาวมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วอะค่ะคุณดุ้หนงูน่ะคือใครน้อหนูตัวใหญ่ตัวเล็กหนูน่ะคือใครน้อหนูเนี่ยคุณดุ้งค่ะเชียงใหม่เจ้าเหรอเจ้าหนาวมาแต่เช้าถึงเย็นอย่างนั้นเหรอเจ้าเคยหาลูกหลายรอบแล้วอะเออมันหนาวแบบไหนน้อถึงมันหนาวมากเลยหนาวแบบข้างล่างข้างล่างเนี่ยมันเก็บปวดมากเลยอะค่ะขาตั้งแต่เอวลงมาเก็บปวดมากแล้วก็บ่ายทีเนี่ยมันจะเย็นเย็นแล้วก็ตั้งแต่แอวขึ้นไปจะหนาวมันเหมือนน้ำตกหยดหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันหนาวมากเลยแล้วก็หายไปสักชั่วโมงขึ้นฝนน้ำตกลงมามันหนาวมากเลยเอาล่ะผมเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะเอาล่ะจะเล่าประวัติให้ฟังเมื่อวันก่อนผมพูดเรื่องของที่ผมไปรัสเซียฟังทันรู้เรื่องไหมเนี่ยเมื่อวันก่อนในคลิปนี่แหละนะอากาศโดยปกติแล้วเราก็หนาวมากอยู่แล้วแหละครับแล้วเขาก็ไปกระโดดลงไปในน้ำอีกทีนึงมันก็ยิ่งหนาวจัดพอหนาวจัดตอนนั้นนะผมบอกว่านี่เป็นลักษณะของการช็อกนะช็อกตัวนี้มันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาพอขึ้นจากน้ำปุ๊บก็ไปอบซาวน์ลงซาวน่าหรือว่าทำให้ตัวเองอบอุ่นทำให้ตัวเองอบอุ่นขึ้นมาโดยการไปห่มผ้าบ้างผิงไฟบ้างเห็นไหมก็การแก้หนาวที่ว่านี่มันหนาวในนะฮะหนาวในนะทางฝั่งคุณคือหนาวในภายในร่างกายไม่ใช่หนาวนอกธรรมดาหนาวภายในด้วยถามว่าแก้ยังไงนะหนึ่งผิงไฟล่ะนะเคยคนโบราณเนี่ยเขาออกลูกกันเนี่ยเขาเรียกว่านั่งกระโจมใช่ไหมเคยเห็นไหมนั่นน่ะเขามีการต้มน้ำร้อนเอาไอ้น้ำน่ะไอ้น้ำต้มเนี่ยกระโจมก็เหมือนกับกางมุ้งนั่นแหละไออุ่นนะฮะมันจะมาชโลมผิวกายนะให้คนที่เป็นคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยนะให้ฟื้นตัวได้เร็วหรือว่าสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้ได้เร็วเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรับสภาพร่างกายนะเพราะฉะนั้นทางฝั่งคุณเนี่ยที่บอกว่าหนาวหนาวหนาวทำยังไงใช่ไหมความจริงมันหนาวตั้งแต่วันก่อนนั้นแล้วทางฝั่งคุณ2-3 วันมาแล้วใช่ไหมตั้งแต่วันโน้นใช่ไหมล่ะใช่นะมันยังวันนี้มันยังคงหนาวอยู่หนาวเย็นอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรคำตอบเลยนะแก้โดยการหนึ่งผิงไฟสองดื่มน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยเคยดื่มไหมเนี่ยต้มน้ำกินต้มน้ำใส่รากไม้ต้มน้ำรากไม้เลยแหละโอเคไหมจะไม้อะไรก็ได้ใบหม่อนพวกนี้ได้หมดแหละใบชาก็ได้อ้าวเออยุคสมัยนี้อ่ะต้นกัญชาใบเนี่ยมันมีไหมเนี่ยเออไปเอามาสัก4-5 ใบมาต้มแล้วดื่มน้ำกัญชาธรรมดาได้เองโอเคไหมง่ายๆก็เราจะบอกว่าดื่มน้ำอุ่นน้ำร้อนนะเอาต้มอันนี้ก็ได้มีสะเดาไหมเนี่ยมันได้หมดแหละแม้แต่น้ำร้อนผักลวกเนี่ยไม่รู้กินร้อนกินร้อนโอเคไหมครับกินของร้อนห่มผ้าโอเคนะงับอากาศมีเท่านั้นเองที่แนะนำตรงนี้ที่จะช่วยเย็นได้ช่วยจากเย็นให้มาอุ่นให้มาอุ่นเป็นปกติ
ข้าใจเนาะฟังทันไหมเนี่ยเออถามมาน้องน้องหนูไม่ปั่นป่วนหมดเลยไม่มีอะไรด้วยแล้วก็เวลาหนูกินข้าวห้าห้าแต่ไม่มีอะไรออกมาแล้วเดี๋ยวพูดถ้าหนูกินข้าวหนูก็กินข้าวครั้งหนึ่งแล้วก็เอาน้ำกรอกเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าไม่อย่างนั้นก็หนูกินไม่ได้ค่ะคุณลุงโอเคเข้าใจหมดแล้วนะกินข้าวไม่ได้นะนี่น้ำเนี่ยฮะจะดีน้ำเป็นยาทีนี้ครับโอเคไหมน้ำอุ่นน้ำร้อนที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละน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 ะมันจะช่วยทั้งสองอย่างเลยโอเคไหมส่วนข้าวทีนี้นะฮะถ้าจะกินข้าวอาหารนะก็กินแบบอ่อนๆไงไม่มีก็กินกล้วยไว้ก่อนนึกออกนะถ้าเป็นข้าวจะเป็นข้าวต้มไปถ้าได้น้ำข้าวก็ยิ่งดีเลยครับอืมไม่รู้ดื่มน้ำเข้าไว้เออใช่ไหมฮะเออใส่เกลือบ้างเนี่ยใช่นะคุณไม่ลงนะคะลิ้นมันหนามากเลยอะค่ะต้องเอาน้ำกรอกเข้าไปก็เอาลิ้นเนี่ยเอานิ้วมือล้วงลิ้นด้วยครับลิ้นควานกันไปเถอะโอเคไหมล้วงคอมากพวกนี้ครับทำไปเถอะกับมือเราเนี่ยนะนิ้วเราเนี่ยเข้าใจเนาะมีแค่นี้แหละครับที่จะอ้วกเอาก็มาสองสามครั้งล้วงล้วงคอเนี่ยเดี๋ยวก็หายเย็นข้างในน่าลองทำน่านะนะพอเวลามันหายเย็นปุ๊บก็จะกินข้าวได้ทีเนี้ยมาต่อไปกินก็จะไม่อ้วกแล้วทีเนี้ยต่อไปจะกินมากระวังเปลืองทีเนี้ยกินมากมันเปลืองนะให้รู้ไหมโอเคนะกินเพื่อให้มีพละกำลังทำงานแต่ละวันแต่ละวันโอเคไหมครับบางทีเราใช้ว่ากินเพื่ออยู่นะเอออย่าไปเสียดายมันใช่ไหมฮะอย่าไปเสียดายโอเคนะเข้าใจเนาะเราไปทำเองตัวน้องแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนแนะนำแล้วก็ไปทำเอาเอง